ครับผมสุขสันต์วันเกิดนะครับช่อง3ครบรอบ53ปีนะครับขอให้ช่อง3อยู่กับคนไทยไปนานๆนะครับแล้วก็ขอให้มีผลงานดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับใกล้จะแข่งบอลแล้วนะครับบอลช่อง3นะครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมินก็ขอให้ช่อง3นะคะอยู่คู่กับคนไทยสร้างผลงานดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะจะคอยติดตามช่อง3ตลอดไปเลยค่ะครบรอบ53ปีแล้วขอให้ช่อง3นะคะเติบโตเติบใหญ่มั่นคงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้คนที่ทำงานที่ช่องทุกคนมีความสุขมากๆด้วยนะคะผลิตคอนเทนต์ดีๆที่น่าสนใจต่อไปเรื่อยๆให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ขออวยพรให้ช่อง3นะคะผลิตคอนเทนต์ดีๆนะคะแล้วก็เป็นสื่อดีๆให้กับผู้ชมทางบ้านนะคะตลอดไปเลยค่ะแล้วก็ขอให้ปีนี้ปังๆเลยนะคะสวัสดีครับทุกคนผมนนกุลนะครับก็แฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีครบรอบ53ปีของช่อง3นะครับผมก็ขอให้ช่อง3ครับผลิตแต่ผลงานดีๆคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ทุกๆคนนะครับได้ดูกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปเลยนะครับขออวยพรทุกๆคนนะครับทั้งผู้บริหารนะครับทั้งทีมงานนะครับทั้งพนักงานในช่องทุกๆคนนะครับรวมไปถึงแฟนๆทุกคนที่ติดตามช่อง3มาโดยตลอดนะครับขอให้ทุกๆคนนะครับมีแต่ความสุขนะ53ปีแล้วก็โอ้โหเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากครึ่งทศวรรษบวกไปอีก3ปีโอ้โหเลข3ด้วยสวยเนื่องในโอกาสนะครับครบรอบ53ปีไทยทีวี4ช่อง3นะครับเติบโตมาอย่างยาวนานนะครับก็ขออวยพรให้ผู้บริหารนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนผู้ที่เกี่ยวข้องครับกับทางช่อง3รวมไปถึงแฟนละครช่อง3ด้วยนะครับมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะครับรุ่งเรืองรุ่งเรืองเจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปในปีต่อๆไปด้วยนะครับครบรอบ53ปีช่อง3นะครับขอให้ช่อง3เนี่ยได้สร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆนะฮะออกมาให้พวกเราได้ดูกันตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับก็ขอให้เป็นอีกปีนึงนะครับที่ได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆนะครับแล้วก็มีปีที่54 55จนถึงปีที่100เลยนะครับอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆนะครับครบรอบ53ปีของช่อง3นะครับผมก็อยากจะขออวยพรให้ช่อง3นะครับมีรายการดีๆมีละครดีๆออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดปีเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมติดตามชมละครเรื่องมือปราบกระทะร่วงเกมโกงเกมร้อยเล่มเกมออฟฟิศของ BEC Studio ทางช่อง3นะครับกด33ดูมือถือกดอะไรนะ3 plus ค่ะ